รี๊ดซุปตาสาวดังใจอ่อนแล้วเพราะมีทายาทแต่รักหวานชื่นเข้าพิธีแต่งงานสุดอบอุ่นแล้วระหว่างวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์และไฮโซนิธนภูมิกุลเราจะเห็นโมเมนต์บรรยากาศงานแต่งของทั้งคู่ที่ชาโต้เดอทอโรเมืองโพรวองประเทศฝรั่งเศสทั้งอบอุ่นโรแมนติกและสนุกมากๆท่ามกลางเพื่อนพี่น้องไปร่วมงานเป็นสักขีพยานรักเป็นจำนวนมากและแน่นอนค่ะหลังแต่งทุกคนก็ต่างรุ้นเรื่องทายาทงานนี้สาววุ้นเส้นเปิดใจตอบแล้วบอกว่าเรื่องลูกลุ้นปีหน้าแล้วกันคุยกันว่าอยากมีแต่ว่าทุกอย่างมันก็ตามโชคชะตาด้วยคิดว่าน่าจะทำถ้าเกิดต้องทำก็ต้องทำแต่เป็นปีหน้าปีนี้ยังงานแน่นอยู่เอาเป็นว่าถ้ามีข่าวดีเกี่ยวกับเบบีของทั้งคู่เมื่อไหร่นะคะทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบค่ะ